ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 kHz ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันเสาร์โดยธรรมชาติคนเกิดวันเสาร์ประจำอยู่ราศีธาตุไฟปกติเป็นคนดุโกรธแรงเป็นคนกล้าหาญจิตใจจองหองชอบต่อสู้มีเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาเป็นคนเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ช่วงแรกๆของชีวิตจะพลัดพรากจากพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นมีตำหนิไฝปานทางด้านซ้ายและขวาอาจจะต้องประสบอุบัติเหตุจมน้ำหรือโดนหมากัดสักครั้งหนึ่งในชีวิตอายุ25พบเนื้อคู่ซึ่งเป็นคู่ครองพออายุ30ปีจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกิดเรื่องเกิดราวอยู่เป็นประจำในช่วงวัย30เลยจากวัย30ชีวิตก็จะประสบกับความสุขคนเกิดวันเสาร์มักจะชอบโอ้อวดพูดจาแข็งกระด้างไม่เกรงใจใครแต่ว่าเป็นคนมีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีเมียหลายคนมีเพื่อนฝูงมากมายหลายตำบลมีเรื่องเดือดร้อนก็เพราะเพื่อนฝูงแล้วเรื่องราวจะระงับได้ก็เพราะเพื่อนฝูงถ้าได้เกลียดใครก็เกลียดอย่างจริงจังแต่ถ้ารักใครก็รักจนวันตายเป็นคนดุดันทุรังเอาชนะอยู่ฝ่ายเดียวไม่เกรงใจใครไม่กลัวใครเมื่อโกรธใครก็จะผูกเวรผูกโกรธไปตลอดคนเกิดวันเสาร์นี่มักจะแพ้ลูกแพ้เมียสิทธิการิยะท่านว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ตกอยู่ในนาคนามธาตุไฟเป็นคนโทสะกล้าอารมณ์ร้ายมีจิตใจห้าวหาญเป็นคนมีศรัทธาแก่กล้ามีเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาเป็นคนหาเงินคล่องหาเงินเก่งเมื่อแรกเกิดพ่อแม่ก็จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอย่างไรก็ตามภายหลังก็จะกลับมาคืนดีกันดังเดิมคนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้บวชเป็นสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีสามีที่รักใคร่ภูมิพยากรณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ดาวเสาร์จะตกเลข7เป็นบริวารคนเกิดวันเสาร์มีลูกเมียและคนรับใช้เป็นคนว่ากล่าวตักเตือนยากและมักจะหัวแข็งอยู่เสมอดาวพฤหัสตกเลข5เป็นอายุคนเกิดวันเสาร์มักจะมีอายุยืนกว่าพี่น้องและเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากดาวราหูตกเลข8เป็นเดชคนเกิดวันเสาร์เป็นคนมีเดชมากดุจพญาราชสีห์และเป็นที่น่าเกรงขามแก่คนทั่วไปดาวศุกร์ตกเลข6เป็นสีคนเกิดวันเสาร์เป็นคนมีสมบัติมากมีสติปัญญาดีและมีความรู้มากดวงอาทิตย์ตกเลข1เป็นมูละคนเกิดวันเสาร์มักจะมีรูปลักษณะสีเนื้อดำแดงเป็นที่ถูกใจแก่คนทั่วไปดวงจันทร์ตกเลข2เป็นอุตสาหะคนเกิดวันเสาร์มักจะเป็นคนมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็จะมีคนชื่นชมแต่ว่าจะเป็นคนที่ออกไปทางเจ้าชู้จนเป็นเหตุให้เสียการเสียงานฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ก็ระแวดระวังในเรื่องจิตใจเพราะว่าคนเกิดวันเสาร์นั้นมักจะมีจิตใจที่ผันผวนปวนแปรได้ง่ายด้วยเหตุที่เป็นคนมีอัธยาศัยที่มีความเจ้าชู้ดาวอังคารตกเลข3เป็นมนตรี
คนเกิดวันเสาร์มักจะมีบริวารหรือผู้ที่อยู่ในความดูแลว่ากล่าวตักเตือนได้ยากและมักจะเป็นศัตรูกับบริวารดาวพุธตกเลข4เป็นกาลกิณีคนเกิดวันเสาร์มักจะมีเรื่องจะต้องให้ได้ใช้จ่ายเงินทองอยู่เป็นประจำมีทรัพย์สินเงินทองก็จะถูกพี่น้องทั้งหลายมาเบียดเบียนอยู่ทุกคราวเวลาที่มีเงินมีทองฉะนั้นการที่จะเสริมดวงชะตาราศีของคนที่เกิดวันเสาร์ก็ให้บูชาพระประจำวันเกิดก็คือพระพุทธรูปปางนาคปกเป็นพระพุทธรูปที่พระพุทธเจ้าได้ไปเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ต้นจิกและมีพญามุจรินที่มีความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาถวายการอารักขาฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ถ้าอยากจะมีฤทธิ์มีเดชยกเชิงดวงชะตาชีวิตจะต้องหมั่นรักษาศีลให้ทานแล้วก็เจริญภาวนาก็จะทำให้คนเกิดวันเสาร์นั้นเกิดโชคลาภวาสนาเกิดความดีความงามแก่ตัวแก่ตนและก็อยู่รอดปลอดภัยไม่มีเหตุเพศภัยที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันเสาร์ถ้าเราได้น้อมเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน 4 เจริญสมาธิเพื่อที่จะให้จิตใจของคนที่เกิดวันเสาร์นั้นมีความมั่นคงแล้วก็จะได้เป็นคนที่โชคดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านเทอญ